สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับท่านกำลังรับชมการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับประจำวันอังคารที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับถ่ายทอดสดจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับกระผมดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการการแถลงข่าวในวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนครับก่อนอื่นเลยต้องฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับบ่ายวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมครับสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ท่าเรือคลองเตยครับแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อด้วยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่พระราชทานนะครับซึ่งก็ทราบกันดีครับว่าในขณะนี้มีการระบาดในพื้นที่คลองเตยก็ขอส่งกำลังใจช่วยไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกท่านนะครับลำดับถัดมาครับอย่างที่ทราบกันดีครับเราเริ่มมีการให้ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วนะครับในกลุ่มเสี่ยงนะครับ7โรคแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับข้อมูลในวันที่4พฤษภาคมเวลา 14:00 นนะครับมีผู้ลงทะเบียนในขณะนี้879,830 รายนะครับซึ่งเป็นช่องทางไลน์อยู่ 698,402 รายนะครับแล้วก็ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันจำนวน 181,428 รายนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าคนส่วนมากอาจจะยังใช้ใน LINE Official หมอพร้อมนะครับมากกว่าตัวแอปพลิเคชันซึ่งหลายๆท่านก็ส่งข้อมูลเข้ามาทางกระทรวงสาธารณสุขครับว่าเอ๊ะเราเซิร์ชดูแล้วในแอปพลิเคชันเราพบว่ามีแอปพลิเคชันชื่อหมอพร้อมอยู่หลายแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนดูสัญลักษณ์นี้นะครับดูสัญลักษณ์ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับหมอพร้อมหน้าตาเป็นแบบนี้สีเป็นแบบนี้การเขียนเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูดีๆครับเพราะว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมอื่นอาจจะไม่ได้เปิดไว้ให้ลงทะเบียนนะครับอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารเฉยๆหรือบางแอปพลิเคชันในอนาคตก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูหมอพร้อมที่ถูกต้องนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงทะเบียนครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะครับที่อายุเยอะๆนะครับอาจจะยังมีความลำบากในการลงทะเบียนนะครับก็ลูกหลานที่อยู่ในบ้านนะครับก็สามารถช่วยเหลือท่านได้ครับเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ท่านมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในอนาคตนะครับหรือใครที่ไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อสม.ใกล้บ้านหรือศูนย์บริการสุขภาพนะครับโรงพยาบาลประจำตำบลโรงพยาบาลอำเภอต่างๆนะครับเพื่อรับบริการแล้วก็ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นนี้ครับแจ้งโรงพยาบาลที่ทำการรักษาก็ได้นะครับแจ้งอสม.ประจำหมู่บ้านก็ได้หรือว่า LINE Application LINE หมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่3ครับจากข้อมูลศูนย์นเรนทรครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับสายด่วน1669ตอนนี้ได้มีการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่19เมษายนถึง3พฤษภาคมนะครับโดยมีทีมปฏิบัติการทั้งหมด53ทีมคอยรับข้อมูลจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งหมด831รายนะครับแล้วก็นำส่งผู้ป่วยไปแล้ว472รายมีผู้ป่วยที่เดินทางไปโรงพยาบาลเอง144รายแล้วก็ยังมีการปฏิเสธการนำส่ง215รายครับก็ทุกหน่วยตอนนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะครับสำหรับประเด็นในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับแน่นอนครับพี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีตัวเลขหลักพันมาหลายวันนะครับซึ่งสถานการณ์โรคติดเชื้อในวันนี้ในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงหลายคนอาจจะเริ่มได้ยินข่าวคลัสเตอร์ใหม่ๆนะครับเช่นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงสถานการณ์ทั่วโลกในบางประเทศที่มีสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเตียงต่างๆการนำส่งผู้ป่วยรวมถึงโรงพยาบาลสนามและศูนย์แรกรับนิมิตบุตรนะครับที่หลายท่านอาจจะยินในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงการคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับวันนี้หลายเรื่องทีเดียวครับได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ครับกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอวรสคนเก่งนะครับขอบคุณที่วันนี้มาดำเนินการในการแถลงข่าวร่วมกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่สถานการณ์เหมือนเช่นเคยนะครับก็ในเรื่องของวัคซีนนะครับขณะนี้วัคซีนที่เราได้รับแล้วก็จัดสรรไปแล้ว2,100,000โดสนะครับฉีดไปแล้วประมาณ1,500,000โดสก็คือประมาณ75%
หลายท่านวันนี้ก็ถามในท่านก็ถามนะครับเอ๊ะทำไมดูเหมือน 2-3 วันนี้ฉีดน้อยก็คงนำเรียนว่าจริงๆวัคซีนที่เรากระจายไปเนี่ยทั้งหมดมี2ล้านโดสนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบว่าคนหนึ่งต้องฉีด2เข็มเว้นคนที่ฉีดเข็มแรกแล้วก็คงต้องรอเวลาถึงเข็มที่2นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะเอาวัคซีนล็อตนี้เนี่ยไปฉีดนะครับส่วนหลายท่านที่ถามว่าแล้วอีก 500,000 โดสเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็คงนำเรียนว่าเวลาวัคซีนเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบในทั้งในเรื่องความปลอดภัยของการผลิตคุณภาพนะครับแล้วก็มาตรฐานก็จะมี2หน่วยงานก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาก็จะตรวจดูรายละเอียดที่ทางบริษัทผู้ผลิตส่งมารวมถึงกรมวิสาหกรรมแพทย์ก็จะต้องตรวจทั้งบริการนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพก็ได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยเมื่อวานนะครับก็มีการไปตรวจรับแล้วก็มีการกระจายไปทันทีนะครับวัคซีนคงจะถึงวันนี้แล้วก็จะเริ่มกระบวนการการฉีดในล็อต 500,000 โดสต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หลายท่านก็ถามนะครับแล้วที่มีการแถลงข่าวเดือนพฤษภาวัคซีนจะมาอีกหลายล้านโดสเนี่ยกำหนดการเป็นยังไงก็ขออนุญาตเรียนกำหนดการเบื้องต้นดังนี้นะครับว่าในวันที่6พฤษภาเนี่ยจะมาซิโนแวคอีกประมาณ1ล้านโดสนะครับแล้วก็ปลายเดือนประมาณวันที่22พฤษภาเนี่ยจะมาอีกประมาณ1ล้าน 500,000 โดสนะครับเป็นอันที่มีการคอนเฟิร์มกันมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีซิโนแวคมาอีก2ล้าน 500,000 โดสเพื่อมาฉีดในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดและคนที่ฉีดเข็มแรกไปเมื่อปลายเดือนเมษานะครับก็จะครบกำหนดเข็ม2ก็ตอนเดือนพฤษภาตอนนั้นก็จะมีการฉีดอย่างต่อเนื่องก็คงขออนุญาตนำเรียนข้อมูลข่าวสารดีๆในเรื่องของวัคซีนในอย่างที่ทราบนะครับพอเดือนมิถุนาก็จะมีการส่งมอบวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งจะมีการทยอยส่งมอบทั้งหมด61ล้านโดสเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับตัวเลขการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเชื่อว่าจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทันกับสถานการณ์การระบาดที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงในขณะนี้นะครับสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลกนะครับวันนี้อยู่ที่ 669,600 กว่ารายเช่นเดิมครับประเทศอินเดียมีตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ 355,828 รายทั่วโลกคงต้องให้กำลังใจพี่น้องชาวอินเดียนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวไทยด้วยสถานการณ์ในบ้านเราก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนักแต่ยังไงก็ตามอินเดียยังแย่กว่าเรามากต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอินเดียนะครับในฐานะมิตรประเทศที่ดีให้เขาสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตวันนี้มี 1,478 รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็น 3,200,000 รายแล้วก็ผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลก154ล้านคนในภาพรวมก็ถือว่าถ้าดูตามเส้นกราฟนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นผู้ติดเชื้อรายใหม่รายสัปดาห์เส้นสีเขียวเป็นผู้ที่หายกลับบ้านแล้วก็เส้นสีดำเป็นผู้ที่เสียชีวิตก็เห็นว่าแนวโน้มขนาดนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงขึ้นเช่นเดิมนะครับก็ดูเหมือนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับก็คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับขออนุญาตสไลด์ถอยกลับมานิดหนึ่งได้ไหมครับรู้สึกไม่ไปแล้วช่วยถอยสไลด์กลับมาได้ไหมครับอีกรูปหนึ่งครับสำหรับประเทศไทยนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อ 1,763 คนซึ่งเมื่อตอนกลางวันท่านทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้นำเสนอไปเล็กครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้คงมาเติมรายละเอียดบางประการนะครับก็เช่นเดิมนะครับมาเลเซียเพื่อนบ้านเราวันนี้ 2,500 นะครับฟิลิปปินส์ 7,200 และที่จับตาอีกประเทศหนึ่งก็คือญี่ปุ่นนะครับที่กำลังจะมีการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวันนี้ก็ดูเหมือนยอดพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิม 1,000 2,000 3,000 วันนี้ขึ้นไป 5,000 กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศนึงที่เรากำลังจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเพื่อนบ้านเราสองประเทศนะครับก็คือกัมพูชาวันนี้ขึ้นไป841คนนะครับก็ดูเหมือนกัมพูชาเนี่ยกำลังที่ผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดดนะครับก็คงต้องระมัดระวังการเดินทางข้ามไปมานอกจากมาเลเซียที่เราจับตาดูแล้วก็มีการระมัดระวังอย่างเข้มงวดซึ่งทางสบคได้ความมั่นคงก็ให้ความสำคัญนะครับในชายแดนมีการดำเนินการมาตรการต่างๆอย่างรัดกุมครับครับสำหรับตัวเลขในวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,763 รายเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ13รายเป็นการคัดกรองเชิงรุก231รายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในการสอบสวนโรคแล้วก็อยู่ในระบบการให้บริการอย่างเช่นไม่สบายมาที่โรงพยาบาลทั้งหมด 1,519 รายวันนี้มีผู้ที่หายนะครับจากการรักษา 1,490 รายทำให้ยอดสะสมผู้ที่หายแล้วเนี่ย 15,048 รายยังมีผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 20,000 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิต
27รายก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับถ้าดูตามเส้นกราฟนะครับสีแดงก็ดูเหมือนแนวโน้มของเส้นกราฟจะเริ่มทรงตัวลงนะครับก็เป็นที่สบายใจได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับงานหนักยังคอยอยู่นะครับในการที่เราจะพยายามลดการระบาดให้มากขึ้นแล้วก็การคัดกรองเชิงรุกวันนี้พบ231รายเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับถ้าดูตามเส้นกราฟ3เส้นนะครับผมคิดว่าหลายท่านคุ้นกับเส้นนี้แล้วนะครับเส้นบนสุดสีแดงจะเป็นเส้นภาพรวมของประเทศในแต่ละวันเส้นสีน้ำเงินนี่จะเป็นผู้ป่วยของกรุงเทพและปริมณฑลส่วนเส้นสีเขียวจะเป็นในจังหวัดอื่นๆนะครับนอกกรุงเทพและปริมณฑล73จังหวัดถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเส้นกราฟของประเทศไทยกับกรุงเทพและปริมณฑลนี่ขนานกันเลยนะครับอันนี้ก็แปลความได้ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างคงตัวเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่เราจะลดการระบาดได้ก็คือการจัดการที่กรุงเทพและปริมณฑลในโดยเฉพาะกลุ่มก้อนใหญ่ในการระบาดหรือที่เรียกว่าคลัสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบางแคแล้วก็ชุมชนแออัดหลายชุมชนนะครับอย่างเช่นวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรกูลแล้วก็หลายท่านที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงไปกำกับติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนคลองเตยนะครับทั้งเรื่องของการตรวจการฉีดวัคซีนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในจุดสำคัญคือถ้าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยเฉพาะทางสบคได้ออกข้อกำหนดฉบับที่21นะครับที่จะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการจัดการเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนร่วมมือกันเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครร่วมมือกันเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในเวลาอันรวดเร็วได้ครับอันนี้จะเห็นเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพอย่างเดียวในวันนี้มี562คนปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีจะมี394คนที่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือที่สมุทรสาครสมุทรปราการนะครับวันนี้มี200กว่ารายเพราะฉะนั้นเห็นตัวเลขที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยอยู่ที่956รายจังหวัดอื่นๆมี794รายจังหวัดอื่นๆเนี่ยถ้าดูในรายละเอียดจะพบว่าส่วนใหญ่นะครับ58กว่าจังหวัดเกือบ60จังหวัดมีผู้ป่วยไม่ถึง20รายนะครับก็หมายความว่าตรงต่างจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างน่าพอใจถึงแม้จะพบผู้ป่วยแต่มาตรการในการค้นหาผู้ป่วยติดตามผู้สัมผัสยังทำได้ดีรวมทั้งพี่น้องประชาชนมีความร่วมมือในการใช้มาตรการใส่หน้ากากอนามัยก็ทำให้ต่างจังหวัดค่อนข้างเบาใจลงได้นะครับแต่ยังก็ตามครับคงยังเคร่งครัดในมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่วนบุคคลมาตรการองค์กรแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขครับในภาพรูปนี้ก็จะให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อแต่ละจังหวัดจะได้ตรวจสอบดูนะครับข้อมูลตัวเลขต่างๆตรงกันไหมนะครับจะได้มีการอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนตัวเลขให้ตรงกันสอดคล้องกันก็จะให้ดูเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบปรับเปลี่ยนกันนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับจังหวัดใครก็ดูของจังหวัดตนเองแล้วกันนะครับรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นผู้ป่วยที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลสีแดงนี่เป็นผู้ป่วยรายใหม่สีเขียวเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วจะเป็นรายสัปดาห์นะครับจะสังเกตดูว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่12,000ผู้ที่หายแล้วอยู่ที่1,900ช่องว่างจะค่อนข้างเยอะก็แปลว่าคนยังอยู่รักษาในโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะแต่สัปดาห์นี้ถ้าสังเกตดูผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมี15,000ผู้ที่หายแล้วมี7,000ก็แปลว่าผู้ที่ติดเชื้อสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ก่อนหน้านี้จะเริ่มทยอยหายนะครับซึ่งอัตราการหายอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์95 96 97% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยตัวเลขผู้ที่หายแล้วก็จะตัดกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็แปลว่าในสถานการณ์การรักษาในโรงพยาบาลจะดีขึ้นนะครับก็คงใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะร่วมมือกันพี่น้องประชาชนจะร่วมมือกันก็คือพยายามลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่หลังจากนั้นผู้ที่ติดเชื้อก็จะทยอยหายแล้วก็สถานการณ์การรักษาในโรงพยาบาลก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นการคาดประมาณการนะครับตัวนี้จะเป็นรูปนี้จะแสดงให้เห็นนะครับสีแดงจะเป็นผู้ป่วยหนักสีเหลืองตรงกลางเป็นผู้ป่วยอาการปานกลางมีอาการปอดอักเสบแต่ไม่ถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจะอยู่ในห้อง ICU นะครับส่วนสีเขียวเป็นผู้ที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการจะสังเกตเห็นว่าในผู้ที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในการรักษาเพราะตอนนี้เรามีทั้งโรงพยาบาลสนามมีฮอสปิตอลมียูมียาพอนะครับจะเป็นปัญหาค่อนข้างน้อยแต่สิ่งที่เราต้องจับตาก็คือผู้ที่มีอาการค่อนข้างหนักนะครับที่อยู่ ICU ต้องการเครื่องช่วยหายใจซึ่งขณะนี้เรามีเตียง ICU ที่รองรับได้อยู่173เตียงถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าพอรับได้ไม่น่าเป็นปัญหาแต่ก็ตามครับทางกระทรวงสาธารณสุขทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเกียรติภูมิวงศ์จิตก็ได้มีการสั่งการให้เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลจัดหา ICU เพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าน่าจะทำให้สถานการณ์การดูแลรักษาได้ดีขึ้น
ส่วนตรงกลางที่เป็นอาการปานกลางก็มีการปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษานะครับให้สามารถวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะครับได้รับหยุกยาเร็วขึ้นเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยที่อาการปานกลางหรือที่เรียกว่าสีเหลืองเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งขณะนี้มีเตียงในการรักษาได้เพิ่มอีก 2,000 กว่าเตียงนะครับก็ทำให้สถานการณ์การรักษาดูเหมือนจะค่อนข้างคงตัวแต่ยังตามครับต้องติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับผมอันนี้ก็เป็นอีกรูปนึงนะครับที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยหนักผู้ป่วยปานกลางผู้ป่วยอาการน้อยผู้ป่วยไม่มีอาการเนี่ยมีใครช่วยรักษาบ้างรูปนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนมีส่วนในการรักษาไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยเราคงจะต้องระดมความร่วมมือของหน่วยงานทั้งการแพทย์และสาธารณสุขมารักษาผู้ป่วยร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เราผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ อีกประการนึงที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของการส่งต่อการรับผู้ป่วยในภาพรวมเนี่ยเราไม่ค่อยอยากให้ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะครับจะพยายามให้มาอยู่ที่โรงพยาบาลให้มากที่สุดก็มีการจัดตั้งศูนย์แรกรับส่งต่อที่เรียกว่าศูนย์แรกรับส่งต่อนิมิบุตรนะครับที่อยู่ที่อาคารนิมิบุตรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็มีกระบวนการที่ผู้ป่วยสามารถเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็จะมีระบบส่งต่อในวันรอบวันที่ผ่านมามีการรับผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย55รายนะครับแล้วก็ทุกรายก็เกือบทุกรายนะครับ200กว่ารายเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในระดับต่างๆได้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับถ้าท่านทราบรู้ตัวว่าติดเชื้อโทรไปหมายเลข1330 1668 1669แล้วยังไม่ประสบผลก็สามารถไปที่ศูนย์รับแรกรับส่งต่อนิมิบุตรก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือมีโรงพยาบาลสนามและมีจุดที่จะส่งต่อไปยังอาคารต่างๆก็จะมีการคัดกรองว่าท่านเป็นอาการเขียวเหลืองหรือแดงก็คืออาการหนักไปที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้ครับผมอีกประการนึงก็จะมีหลายท่านถามนะครับว่าตอนนี้เราตรวจทางห้องบริการเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่ตรวจน้อยไปหรือเปล่าก็คงนำเรียนว่าอันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่มีการระบาดในมกราคม63นะครับขณะนี้มีการตรวจทางห้องบริการในประเทศไทยไปแล้วเนี่ย4ล้านกว่าเกือบ5ล้านตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะถ้าสังเกตดูด้านขวาที่เป็นแท่งๆนี่จะเป็นการตรวจรายวันบางวันขึ้นไปถึง 70,000 กว่าตัวอย่างต่อวันนะครับขณะนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000 ถึง 60,000 ตัวอย่างต่อวันนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถตรวจทั้งบริการได้ค่อนข้างมากนะครับถ้าลงในรายละเอียดขออนุญาตขออภัยนะครับที่เป็นภาษาตัวอักษรย่อทางการแพทย์เยอะไปหน่อยหลายท่านถามว่าเอ๊ะแต่ละวันตรวจไปเท่าไหร่ก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลอย่างเช่นวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีรายงานนะครับรายงานบางส่วนอาจจะยังไม่ครบถ้วนมีการตรวจไปแล้ว 41,357 ตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะการค้นหาเชิงรุกจะอยู่ในลำดับที่4นะครับยังอยู่ลำดับที่3ที่เรียกว่า active case finding นะครับมีการตรวจไปทั้งหมด 17,029 ตัวอย่างนะครับมีการค้นหาเชิงรุกในชุมชนในแหล่งต่างๆเช่นตลาดโรงงานรวบรวมภาพรวมทั้งหมด 10,000 กว่าตัวอย่างก็พบผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ2นะครับแล้วก็ในภาพรวมจะดูตรงช่องสุดท้ายนะครับก็พบผู้ป่วยในห้องแลบที่มีผลบวกเนี่ย 1,754 ตัวอย่างก็ประมาณร้อยละ4นะครับก็ดูถ้าดูตามแนวโน้มก็ดูเหมือนตัวเลขอัตราส่วนการติดเชื้อจะลดน้อยลงนะครับยังไงก็ตามครับก็คงต้องดูข้อมูลหลายส่วนประกอบกันนะครับอีกประการหนึ่งที่มีหลายท่านถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่สมุทรปราการทำไมวันเดียวมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น200กว่ารายก็คงนำเรียนว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์การระบาดในกลุ่มก้อนใหญ่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ก็ขออนุญาตเล่ารายละเอียดนิดเดียวนะครับก็จะมีผู้ป่วยรายแรกเป็นคนงานในโรงงานนะครับเขาก็ไปติดเชื้อมาจากแหล่งหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาติดเพื่อนร่วมงาน2คนเพื่อนร่วมงานก็เข้าไปที่โรงงานนะครับไปทำงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานร่วมกับหลายๆแผนกเขาก็จะต้องไปพบปะผู้คนในโรงงานต่างๆค่อนข้างเยอะอันนี้ประการแรกประการที่2ก็คือในโรงงานนี้เนี่ยเวลารับประทานอาหารไม่ได้มีการแยกยังนั่งกินอาหารปะปนกันอย่างที่เราทราบช่วงกินอาหารในที่ทำงานเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงเพราะว่าเวลากินอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยหรอกครับเวลากินอาหารแล้วก็จะถอดหน้ากากอนามัยแล้วเวลากินตามลักษณะคนไทยที่จะกินอาหารก็จะพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะครับก็จะมีการพูดคุยกันค่อนข้างนานโอกาสติดเชื้อสูงมากนะครับประการที่3โรงงานนี้ไม่ได้มีมาตรการในเคร่งครัดในเรื่องของสุขอนามัยมากนักสิ่งที่เราไปพบก็คือบางทียังใช้แก้วน้ำร่วมกันใบเดียวก
ดน้ำดื่มกินกันหลายๆคนตรงนี้เป็นจุดที่เสี่ยงมากก็ทำให้โรงงานนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปร้อยกว่าคนแล้วก็มีการติดเชื้อไปชุมชนนะครับก็ทำให้โรงงานจะต้องถูกปิดเพื่อทำความสะอาดรวมทั้งคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปกักตัวรวมทั้งการรักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานนี้ก็จะไม่สามารถทำงานได้ต่ออีกค่อนข้างเยอะนะครับหลายวันนะครับเนื่องจากคนงานติดเชื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปติดเชื้อยังชุมชนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งเตือนใจเรานะครับว่าแต่ละโรงงานจะต้องเคร่งครัดมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับต้องคอยตรวจตราพนักงานของท่านนะครับถ้าช่วงนี้ทำงานกลับบ้านงดสังสรรค์นะครับขณะนี้สถานการณ์การระบาดหลายแห่งเราพบว่าเกิดจากการสังสรรค์ในกลุ่มเล็กๆเพราะตอนนี้ผับบาร์คาราโอเกะปิดแล้วแต่พอไม่มีผับบาร์คาราโอเกะท่านก็ไปตั้งวงสังสรรค์กันที่บ้านและหลายครั้งก็พบการดื่มเหล้าอย่างที่ทราบพอดื่มเหล้าก็ใช้แก้วเดียวกันจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามของสบค.นะครับการจัดกิจกรรมดื่มเหล้าสันทนาการกินเลี้ยงกันเกินหลายๆคนนี่ทำไม่ได้นะครับประการที่สองที่เราพบจะคล้ายๆกับที่จังหวัดระนองนะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ไปตรวจเยี่ยมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระนองเนี่ยเหตุเกิดมาจากคนคนหนึ่งเขาทำงานที่แพปาต้องไปพบผู้คนหลายแพปาในการประมูลซื้อก็คือคนที่ต้องไปพบคนหมู่มากๆคนที่ไปพบคนหมู่มากๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าท่านติดเชื้อแล้วท่านมีโอกาสจะเอาเชื้อไปแพร่ให้คนอื่นเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยสองเหตุการณ์นี้จะเหมือนกันนะครับก็มีผู้ที่ติดเชื้อแล้วมีโอกาสไปพบปะคนอื่นเยอะขอความกรุณานะครับถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านพบคนอื่นเยอะๆเนี่ยไปพบใครให้ใส่หน้ากากอนามัยเสมอนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดการเกิดกลุ่มก้อนใหญ่การระบาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดของตนเองได้นะครับสิ่งที่เราพบขณะนี้ก็คือหลังจากที่มีปรากฏการติดเชื้อในสถานบันเทิงระดับต่อมาก็คือการติดเชื้อในครอบครัวและเพื่อนเนี่ยสูงขึ้นขณะนี้พบการติดเชื้อในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเนี่ยประมาณ54%ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนื่องจากพฤติกรรมอย่างที่ได้นำเรียนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกองค์กรต้องร่วมมือกันนะครับอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านก็ตามเป็นไปได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับโดยเฉพาะที่ทำงานเนี่ยเวลาทานอาหารต้องแยกกันต่างคนต่างทานในระยะนี้อยู่ในที่ทำงานใส่หน้ากากอนามัยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนการอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้สูงอายุหรือที่มีผู้ที่มีโรคประจำตัวเวลาเข้าไปพบท่านให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพราะเราก็พบเหตุการณ์ว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยติดเชื้อจากญาติหรือคนรู้จักเข้าไปหาแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้เราเคร่งครัดในการปฏิบัติก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับถ้าจุดนี้เราทำกันได้ดีเราก็จะลดผู้ติดเชื้อลงไปได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งที่ต้องขอบพระคุณนะครับขณะนี้หลังจากมีข้อบังคับการใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะขณะนี้คนไทยจากการสำรวจโดย AI นะครับพบว่าการใส่หน้ากากอนามัยถูกต้อง 98.1% ก็ถือว่าสูงมากนะครับมีอีกเพียง1%กว่าๆนะครับที่ยังใส่ไม่ถูกหน้ากากอนามัยอยู่ใต้คางหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ขอให้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำอีกสักระยะหนึ่งนะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มเริ่มทรงตัวนะครับในต่างจังหวัดภูมิภาคสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีแนวโน้มลดลงนะครับจะเหลือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นถึงแม้ดูเหมือนจะไม่แบบก้าวกระโดดจะชะลอตัวลงแต่ต้องจับตาที่ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนแออัดขนาดใหญ่ซึ่งมีหลายแห่งในกทมแล้วก็การติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัวโดยเฉพาะช่วงหลังสงกรานต์นะครับสิ่งที่เราพบก็คือยังมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตอนนี้การเคร่งครัดเรื่องบ่อนเนี่ยดีมากนะครับแต่กลายเป็นว่าเพื่อนฝูงนัดกันวงเล็กๆมาเล่นการพนันยังมีนะครับการเทียบไก่ชนงานเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัวกลุ่มเพื่อนการทานอาหารร่วมกันในที่ทำงานยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ขอความร่วมมือทางโรงงานสถานประกอบการหน่วยงานนะครับเคร่งครัดมาตรการ DMSTT ก็คือ เว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะครับใช้สแกนไทยชนะงดทานอาหารร่วมกันนะครับแยกภาชนะส่วนบุคคลเช่นแก้วน้ำเป็นต้นนะครับอย่างนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเร็วขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนสถานการณ์แล้วก็ขอบพระคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนครับ
คุณหมอมนรสครับขอบคุณครับครับต้องกราบขอบคุณท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับวันนี้มีคำถามประมาณ4ข้อถึงท่านอธิบดีครับครับมีการโพสต์ในออนไลน์ตอนนี้เยอะมากครับท่านอธิบดีครับเรื่องเกี่ยวกับการบินไปต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนยกตัวอย่างเช่นโมเดอร์นานะครับบอกว่าในโพสต์เนี่ยบอกว่ามีบินไปถึงบ่าย2ได้ฉีดบ่าย3เลยฉีดฟรีแล้วก็บอกว่าสหรัฐเหลือให้ฉีดได้ทุกคนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับรวมถึงมีการกล่าวถึงการเช่าเหมาลำบินไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศด้วยครับตรงนี้ท่านอธิบดีมีข้อมูลอย่างไรบ้างครับครับอันนี้จากข้อมูลที่ได้สอบถามทางกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้สามัญสำนึกนิดนึงอเมริกาเขายังฉีดคนของเขายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรฟรีด้วยต่างหากนะครับคือถ้าเสียสตางค์นี่ผมก็ยังว่าพอมีเหตุผลนะครับแต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบเลยแล้วคนชาติอื่นไปฉีดฟรีนี่ผมว่าคงฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับและทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ข้อมูลมาว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับผมครับกลับมาที่ประเทศไทยครับข่าวลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้อนาคตจะมีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนหรือไม่แล้วก็จะมีค่าบริการอย่างไรครับครับ อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูรูปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเป็นจุดหนึ่งในระบบบริการสาธารณสุขที่สำคัญถ้าการระบาดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีของโรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนร่วมเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19ได้อย่างดีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในนโยบายการฉีดวัคซีนเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้นโยบายชัดเจนว่าอยากให้เอกชนมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้นะครับซึ่งโรงพยาบาลเอกชนไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งยินดีให้ความร่วมมือโดยไม่คิดมูลค่านะครับหรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สนับสนุนก็แค่20บาทนะครับฉีดคนหนึ่งสปสช.สนับสนุนทั้งภาครัฐเอกชน20บาทนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมมาในการฉีดวัคซีนโดยทำเกณฑ์มาตรฐานการฉีดตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยไม่คิดมูลค่ากับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นกติกาตกลงกันเพราะฉะนั้นการที่เอกชนเขาจะฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยที่มารักษาที่เขาเป็นประจำอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าจากโรงพยาบาลนึงไปอีกโรงพยาบาลนึงคุณหมอก็จะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นเบาหวานจริงนอกจากคุณหมอที่เขารักษาเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นจุดฉีดวัคซีนที่สำคัญอีกจุดนึงเพียงแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขว่า1จะต้องไม่คิดค่าฉีดนะครับหรือค่าบริการเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตนำเรียนแล้วก็ขอขอบคุณในความร่วมมือของโรงพยาบาลเอกชนที่จะร่วมมือในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ครับผมครับตอนนี้มีพี่น้องหลายคนกังวลเรื่องจังหวัดสมุทรปราการครับที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนมากกว่า100รายทางกระทรวงสาธารณสุขทราบสาเหตุแล้วหรือยังครับว่าจากกลุ่มก้อนนี้เกิดการระบาดกันได้อย่างไรครับครับอย่างที่ได้นำเรียนนะครับทางสมุทรปราการก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในหลายๆตัวอย่างที่เราเห็นหลายครั้งนะครับว่าการควบคุมโรคระบาดขนาดใหญ่อย่างนี้ที่มีการระบาดทั่วโลกความร่วมมือทั้งภาครัฐประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญมากโดยเฉพาะโรงงานเรามีตัวอย่างของสมุทรสาครนะครับที่มีการระบาดในโรงงานหลายแห่งแต่สุดท้ายทุกคนจับมือร่วมกันทำให้สมุทรสาครเนี่ยรอดพ้นจากการระบาดใหญ่ไปได้โดยความร่วมมือของโรงงานต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆสมุทรปราการก็เช่นเดียวกันนะครับเราคงเอาประสบการณ์บทเรียนของสมุทรสาครมาใช้ว่ามีโอกาสเสมอที่ทำงานที่มีคนรวมกันเยอะๆถ้าหากไม่มีมาตรการเว้นระยะห่างเคร่งครัดการใส่หน้ากากอนามัยเคร่งครัดในเรื่องรับประทานอาหารมีการสม่ำเสมอในการให้ความรู้ลดการติดเชื้อก็คงฝากทางโรงงานนะครับทุกโรงนะครับทั่วประเทศไทยช่วงนี้ถ้าบอกคนงานของท่านได้ทำงานที่บ้านกลับบ้านเว้นกิจกรรมพบปะเพื่อนฝูงนะฮะโดยเฉพาะการตั้งวงดื่มเหล้าก็ยังเห็นนะครับตั้งวงเล่นการพนันย่อยๆนะครับหรือมีกิจกรรมอื่นที่เป็นการสุ่มเสี่ยงเนี่ยขอให้งดเว้นนะครับในระยะนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นผมว่าอีกอันหนึ่งจะเป็นมาตรการที่เราสามารถควบคุมการระบาดให้ดีเพราะว่าในโรงงานก็คือคนในชุมชนนั้นถ้าคนในโรงงานติดเชื้อเยอะๆแน่นอนครับย่อมกระจายไปที่ชุมชนไปที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องร่วมมือกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมครับคำถามสุดท้ายครับท่านอธิบดีครับยาฟาวิพิราเวียครับหลายท่านทราบว่าไว้ใช้ควบคุมอาการนะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังมียอดคนไข้มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีความกังวล
ของพี่น้องประชาชนเรื่องเกี่ยวกับว่ายาฟาวิพิราเวียจะมีความเพียงพอหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรครับหลายท่านกังวลว่าอนาคตจะมีการเบิกยาที่ยากขึ้นหรือไม่เมื่อมีประชาชนที่มีเชื้อมากขึ้นครับครับอันนี้คงเป็นนโยบายก็เป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลให้ไว้นะครับให้จัดหายามาสำรองให้มากที่สุดซึ่งขณะนี้เข้ามาในประเทศไทย2ล้านเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเก็บไว้ที่ส่วนกลาง1ล้านเม็ดและอีก1ล้านเม็ดกระจายไปที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลภาครัฐรวมถึงเอกชนด้วยนะครับก็คงไม่ต้องกังวลนะครับน่าจะขาดแคลนแล้วก็มีการสั่งเข้ามาเรื่อยๆอีกประมาณ3ล้านเม็ดนะครับรวมถึงองค์การเภสัชกรรมของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นยาได้อีกจำนวนมากนะครับก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องขาดยานะครับเพียงแต่บางแห่งบางจุดอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเบิกยาที่ไหนกังวลว่ายาจะพอไหมก็คงขออนุญาตนำเรียนว่ายามีเพียงพอนะครับกระจายไปที่จังหวัดต่างๆแล้วถ้าในต่างจังหวัดก็สอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สอบถามมาได้ที่กระทรวงสาธารณสุขหรือที่สำนักการแพทย์หรือสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแต่ขอให้ใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดเราจะมียาอย่างเพียงพอครับไม่ต้องกังวลครับผมครับวันนี้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับและครอบคลุมมากนะครับต้องกราบขอบคุณท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์สำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนครับทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นพยายามจะสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับทั้งตัวโรควัคซีนและยาต่างๆกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับแต่แน่นอนครับในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างนี้ข้อมูลข่าวสารหลายครั้งมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมและข้อมูลไม่จริงนะครับที่ปะปนมาด้วยตรงนี้ต้องอยากให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณอย่างมากนะครับบางคนพูดถึงแค่ว่าข่าวปลอมข่าวเท็จนะครับบางครั้งข่าวที่เป็นลักษณะข่าวที่ดีเลย์นะครับแล้วก็มาใช้ใหม่ในปัจจุบันก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดได้เช่นเดียวกันนะครับคือเป็นข่าวจริงในอดีตแต่ว่าย้อนกลับมานำเสนอใหม่นะครับก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับประเด็นที่มีการแชร์คลิปคณะแพทย์และผู้บริหารกระทรวงนะครับออกมาแถลงข่าวว่านายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19และให้ระงับการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca นั้นอันนี้เป็นข่าวเก่านะครับ12มีนาคม2564นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมีข้อมูลจากต่างประเทศพบว่ามีผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์จาก AstraZeneca นะครับซึ่งประมาณ 1-2 สัปดาห์ให้หลังนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกและสหภาพ EU นะครับก็ให้การรับรองแล้วว่าวัคซีนมีความปลอดภัยแล้วก็ฉีดต่อได้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยก็ได้ดำเนินการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องรวมถึงกลุ่มเป้าหมายในล็อตถัดไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ระวังในตัวที่เป็นข่าวเก่าและนำกลับมาใช้ใหม่นะครับและมีกรณีนึงครับเป็นกรณีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นผู้ติดเชื้อโควิด-19เป็นพนักงานMax Value นะครับสาขานวมินทร์จำนวน10รายจนเกิดการปนเปื้อนผักและผลไม้สดนะครับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตบึงกุ่มนั้นได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบการรายงานหรือมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ในสาขาของ Max Value ดังกล่าวนะครับแต่อย่างใดโดยทางต้นสังกัดนั้นก็ยังคงควบคุมดูแลและเคร่งครัดในเรื่องความปลอดภัยและทำตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอนะครับก็อยากให้ทุกบริการนะครับทุกห้างร้านนะครับก็ยังปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงนี้นะครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนครับก็อย่าขอลงเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ส่งต่อข้อมูลต่างๆที่ดูแล้วอาจจะดูมีความไม่จริงหรือความปลอมนะครับทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ครับเพราะว่าตอนนี้เราจะสามารถช่วยให้ประเทศชาติก้าวผ่านวิกฤตไปได้จากการส่งข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้จากหน่วยงานภาครัฐนะครับเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขหรือ Facebook Live ของกระทรวงสาธารณสุขและสบค.นะครับประชาสัมพันธ์ปิดท้ายครับคือแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนะครับกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์นะครับโรงพยาบาลในทุกสังกัดก็พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มความสามารถนะครับโดยเฉพาะเรื่องยาฟาวิพิราเวียนะครับเมื่อกี้ได้มีการยืนยันจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับว่ายาฟาวิพิราเวียที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 นั้นขณะนี้มีเพียงพอครับแล้วก็ได้มีการกระจายไปในโรงพยาบาล
ทุกภาคส่วนตามแผนที่วางไว้แล้วครับขณะนี้มียอดคงคลังกว่า 1.5 ถึง 2 ล้านเม็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีก 3 ล้านเม็ดในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับวัคซีนครับที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจครับขณะนี้ได้มีการจัดหานะครับเพิ่มเติมแล้วจากข้อมูลเมื่อกี้6พฤษภาคมครับเพิ่มเติมอีก1ล้านโดสนะครับปลายเดือนพฤษภาคมอีก 1.5 ล้านโดสเป็นซีโนแวครวมกัน 2.5 ล้านโดสและมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีเริ่มมีการกระจายและส่งมอบวัคซีน AstraZeneca นะครับไปในประเทศไทยซึ่งจะมีการทยอยส่งมอบครับรวมกันอีก61ล้านโดสเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของประเทศไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะซิโนแวคครับเรื่องนี้ได้มีการแถลงข่าวกันหลายรอบนะครับเรื่องป้องกันความรุนแรงของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับก็มีข้อมูลยืนยันว่าสามารถลดอาการรุนแรงของผู้ที่ติดเชื้อได้อย่างมากนะครับต่อไปครับสุดท้ายครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลตัวเองครับแน่นอนครับในขณะที่มีการกระจายวัคซีนแล้วนะครับแต่เราก็ยังคงต้องคงมาตรการในการดูแลตัวเองต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งปัจจุบันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับไปถึงทุกภาคส่วนเลยนะครับในหลายๆสถานที่มีความเข้มงวดกันมากขึ้นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเริ่มเป็นกิจลักษณะเป็นอุปนิสัยของคนไทยไปแล้วนะครับในการสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็พยายามทำให้ได้ 100% ครับใครที่หลงลืมไปบ้างก็เตือนกันด้วยความห่วงใยและความรักนะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันในการแพร่เชื้อระบาดต่อไปในช่วงที่มีการกระจายวัคซีนนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยครับหมอพร้อมครับตอนนี้เริ่มมีการลงทะเบียนกันแล้วนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยง7โรคนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยครับ027922333นะครับย้ำอีกรอบนะครับมีข้อสงสัยเรื่องการใช้หมอพร้อมนะครับสอบถามได้ที่เบอร์นี้ครับ027922333ถ่ายรูปไว้เลยครับหรือก็จดลงในกระดาษก็ได้นะครับสุดท้ายครับต้องขอบคุณล่ามภาษามือครับจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีครับสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยินครับก็กระทรวงสาธารณสุขอยากให้พี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากทางเราไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะลาจากกันไปวันนี้ครับก็มีคลิปดีๆครับ16ล้านโดสครับลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับที่อยากให้ทุกคนช่วยลงทะเบียนกันครับ16ล้านโดสเพื่อ16ล้านคนผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงกลุ่ม7โรคเรื้อรังครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศจะก้าวต่อไปผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังกว่า16ล้านคนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กว่า16ล้านโดสที่มีความปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพ1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป